Asian Hero ค่ะในช่วง Good Old Days นะคะ16ปีของศิลปิน Asian กับ Shinmi Thailand ของเราค่ะเป็นการนับถอยหลังเคาน์ดาวน์นะสำหรับวันเกิดของเรา16ปีในวันพุธนี้นะคะ22สิงหาคมนี้ค่ะมาเลยค่ะแล้วก็สำหรับเมื่อกี้นะคะสปอตของพี่วุ้นเส้นนั่นเองก็ถือว่าเป็น Good Old Days เหมือนกันนะเป็น Good Old Days ของประเทศไทยนะค่ะเขาก็พูดถึงกีฬาใช่มั้ยกีฬาวอลเลย์บอลหญิงลูกกลมๆใช่มั้ยกีฬาลูกกลมๆนั่นเองก็อย่างที่บอกไปนะว่าเวลาผ่านไปหลายปีนะถึง16ปีเลยอะไรหลายๆอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่คิดว่าเราเก็บเรื่องราวในความทรงจำเอาไว้นะเพื่อมาพัฒนาต่อในวันนี้แต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบมากๆเลยเขาบอกว่าพอจบการแข่งขันแล้วจะมีรอยยิ้มของพวกเธอปรากฏขึ้นมาแน่นอนถือว่าถ้าเกิดมาพูดถึงกันตอนนี้ก็ได้ว่าเป็นความทรงจำที่ดีเหมือนกันนะค่ะเอาล่ะพูดถึงความทรงจำดีๆนะคะ Good Old Days อย่างเมื่อวานนี้ค่ะเราก็พูดถึง Good Old Days นะคะของโดมาชินกิกับชินวีไทยแลนด์ของเราไปพูดถึงดงบังแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินชายนะเป็นบอยแบนด์กลุ่มแรกๆเลยที่มาปลุกกระแส K-pop Fever ในประเทศไทยคือตอนนั้นจำได้ว่าตึงบ้ามากอ๋อใช่คือที่นี่ที่นี่ทำให้เราได้รู้จักดงบังอ่าใช่คือแบบว่าตอนนั้นเราบ้าดงบังเป็นกลุ่มแรกเหมือนกันนะแล้วก็คือตอนนั้นจำได้เลยว่าทุกคนนี่ใครไม่รู้จักดงบังนี่คือแบบโอ้โหตกเทรนด์มากๆเลยอยากจะบอกความลับเมื่อคืนเราฝันถึงแจ๊สจูโอ้ไม่แล้วพูดถึงดงบังชิงกิแล้วเราฝันถึงเขาแล้วแบบเจอเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็น Good Old Days เหมือนกันใช่ไหมบอกว่าพอนึกถึงเรื่องราวในอดีตก็ทำให้เราเขินเอาล่ะแน่นอนพูดถึงฝ่ายชายไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะคนปลุกกระแส K-pop เหมือนกันฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายหญิงกันบ้างนะได้ได้ว่าพวกเธอเนี่ยเป็น5สาวมาสเตอร์เลย Wonder Girls นั่นเองค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะเธอมีความโด่งดังในเรื่องของเพลงที่ฮิตแล้วท่าเต้นที่ใครๆก็อยากเต้นตามนะคะรวมไปถึงความน่ารักความสดใสความสวยของเธอนะคะค่ะซึ่งแบบว่าชื่อเสียงของพวกเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ในบ้านเกิดนะที่เกาหลีไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะแต่ว่ายังดังไกลไปทั่วเอเชียเลยเพราะว่าขึ้นชาร์ตเนี่ยที่ญี่ปุ่นด้วยแบบหลายชาร์ตเพลงเลยรวมถึงนะคะได้ไปแบบว่าดังระดับอเมริกาเลยนะคะได้ร่วมงานกับทีมงานศิลปินระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ได้ขึ้นโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตกับเอคอนที่ร่วมร้องในเพลง Like Money ของพวกเธออีกด้วยโหต้องบอกว่าดังจริงนะแล้วคือแบบว่าคือWonder Girls เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบว่าเป็นไอคอนเลยนะจริงที่แบบว่าถ้าเต้นคือทุกเพลงที่เธอออกมาทุกคนจะต้องเต้นแล้วก็ร้องได้แน่นอนค่ะแต่ว่าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของเธอนะต้องพูดไม่หมดแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าเรามาพูดถึงกว่าเธอจะมาถึงขนาดนี้ดีกว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากใช่ไหมแล้วก็มีการฝึกฝนนะรวมถึงค่ะการโปรโมทด้วยนะเพื่อที่ให้พวกเธอเนี่ยมีชื่อเสียงนะให้ทุกคนรู้จักทั่วเอเชียระดับโลกขนาดนี้ด้วยแล้วเธอก็เคยมาโปรโมทที่ประเทศไทยนะคะรวมไปถึงมาชิมิไทยแลนด์ของเราด้วยตอนที่อยู่ที่สุขุมวิท49นะคะพวกเธอได้แสดงเพลงอะไรรู้ไหมปุ๋นเพลงนี้เลย Tell Me ในรายการ V Play Zone นะคะซึ่งเราจะนำโชว์นี้แหละมาให้ชมกันค่ะใช่ถือว่าเป็น Good Old Days เลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบเป็นครั้งแรกๆเลยที่ศิลปินเกาหลีเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วเขาก็เลือกมาที่ Channel V Thailand แล้วรู้ไหมว่าในวันนั้นน่ะถึงพวกเธอจะเริ่มเดบิวต์ครั้งแรกแต่ว่าแฟนคลับของพวกเธอเยอะมากแน่นอนนะแล้วก็จน Wonder Girl เนี่ยมาเป็น Wonder Girl ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวันนั้นนั่นเองเป็นสาวมหัศจรรย์ได้จริงๆเลยนะต่อด้วยอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอของ Wonder Girl ค่ะที่เราจัดไปให้เป็น Double Track กันเลยนะคะกับ Nobody นั่นเองซึ่งเป็นนี่เลย Visual 16 Song List ด้วยนะคะเป็นเพลงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในเพลงนะที่เราจะเต้น Flash Mob ในวันเสาร์นี้กันด้วยเรียกได้ว่าวันนี้ยกให้ Wonder Girls กันเลยทีเดียวแน่นอนค่ะกับ5สาวมหัศจรรย์ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอกันเลย2เพลงนี้เลยค่ะHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. สวัสดีค่ะพวกเรา Wonder Girls ค่ะ
Happy birthday to you.